เอาละค่ะมาค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแบบ stop motion นะคะก็เดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะคะสำหรับกันดั้มตัวBuild Strike กันดั้มนะคะ full package แบบ limited edition นี่จะเป็นแบบ metallic gloss นะคะ injection ก็คือสีมันจะแบบวาวๆเป็นสีมุกอะค่ะเป็นสีมุกนะคะเป็นเขาเรียกสีมุกเนาะอันนี้เขาเรียกสีมุกนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะสำหรับโมเดล SD อะค่ะน้ำหนึ่งบอกเลยว่ามันต่อไม่ยากเลยต่อไม่ยากจริงๆนะคะก็มือใหม่คนที่เริ่มอยากจะเล่นโมเดลกันดั้มหรือคนที่อยากจะเล่นโมเดลกันพาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากสร้างความมั่นใจหรือสาวๆที่หลงไหลนะคะหรือเด็กๆที่หลงไหลในการเล่นโมเดลกันดั้มแล้วอยากจะเริ่มต่อน้ำหนึ่งก็อาจจะแนะนำนะคะเป็นพวก SD ก่อนก็ได้ค่ะเพิ่มความมั่นใจคือการต่อ SD มันสนุกนะมันไม่กดดันด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าส่วนประกอบเขาไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนประกอบเขาไม่ได้เยอะมากแผงเขาก็มีไม่เท่าไหร่แล้วก็คู่มือมาก็อ่านง่ายอยู่แล้วนะคะคู่มือเนี่ยอ่านง่ายอยู่แล้วแบบ SD อะค่ะแบบ SD เขาต่อแยกทิ้งกันอยู่แล้วหัวก็ต่อส่วนหัวขาแขนแล้วค่อยมาประกอบกันแบบนี้เห็นไหมคะนี่ประกอบกันแบบนี้ก็เนี่ยประกอบกันเสร็จปึ้งเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ต่อง่ายนะคะแล้วก็สนุกด้วยนะคะน้ำหนึ่งสนับสนุนนะใครก็ตามที่กำลังมีลูกหลานอยู่ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นนะคะที่กำลังติดมือถือแล้วก็สมาธิสั้นความจำสั้นอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะอาจจะลองหัดให้เขาต่อโมเดลนะคะง่ายๆอย่างเช่นโมเดลกันดั้มตอนนี้ก็ไม่แพงนะคะจริงๆแล้วมันก็มีตั้งแต่หลัก100กว่าบาท200 300 400 500แล้วแต่อันนี้เป็นตัว limited edition มันก็เลยจะแพงนิดนึงอยู่ที่500นะคะ499แต่ที่จริงในร้านหมูเท็ดทอยเองนะคะก็มีโมเดลนะคะพวก SD ค่ะเยอะนะคะในราคาที่ไม่แพงด้วยราคาที่ไม่แพงด้วยแล้วก็ต่อง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็สามารถที่จะนะคะจัดท่าทางของน้องนะคะนี่เห็นไหมคะสามารถขยับข้อต่อแขนขานะคะแขนขาแล้วก็หัวนะคะนี่นะคะก็สามารถที่จะช่วยทำให้เขาเรียกว่าได้สมาธิได้ความสนุกแล้วก็ได้ในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วการต่อโมเดลเนี่ยมันจะต้องต่อตามบูปรินท์ที่เขาให้มามันจะมีเงื่อนไขในการต่อบูปรินท์ทำให้มันฝึกโลจิกของเด็กนะคะฝึกโลจิกของเด็กในการที่จะทำงานอะไรสักอย่างนึงให้สำเร็จนะคะหรือว่าคนที่กำลังเผชิญความเครียดน้ำหนึ่งบอกเลยว่าช่วยได้นะคะการต่อโมเดลช่วยได้ช่วยให้เราจิตใจสงบขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นเริ่มต่อจากตัวเล็กๆแบบน้ำหนึ่งก็ได้ค่ะตัวแบบนี้นะคะก็ทำให้เรามีความสุขอ่ะแล้วก็สนุกค่ะสนุกค่ะบอกเลยว่าเริ่มต้นต่อตัวเล็กๆอย่าง SD ก่อนก็ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากติดตามชมใน YouTube แล้วก็ฝากติดตามเพจหมูเท็ดทอยด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ